มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตจับสังเกตไพบูลย์ไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรให้เอมิรา25มกราคมจากที่ทนายเก่งวิสารุตมณีรัตน์ได้โพสต์ข้อความในเพจเดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยเพื่อขึ้นศาลในคดีของเอมิราฟ้องขออำนาจปกครองบุตรกรณีมีคนยื่นคำร้องขอให้แก้ไขคำพิพากษาเนื่องจากมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปโดยทนายเก่งระบุว่าจะเห็นมิราในร่างอวตารแบบภาคโหดสุดๆโปรดติดตามพร้อมยื่นตั้งเรื่องบังคับคดีจากนั้นเอมิราโพสต์อีกว่าผมไม่เอาลูกไม่เอาใครไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละหมื่นโอ้อีหยังกินความคิดมึงเนาะพูดต่อหน้าลูกในศาลแบบนี้ลูกจะรู้สึกยังไงไม่อยากได้ลูกแล้วฟ้องเพื่อแค่ไม่อยากจ่ายนี่นะสุดท้ายศาลให้จ่ายบอกมีเงินจ่ายปันนั้นอวดรวยคักเข้าใจคำว่าชิบหายยังหลังจากเอมิราได้โพสต์ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นความจริงแล้วน้องไม่ได้ต้องการเงินจากใครในฐานะผู้จ้างงานน้องเออยากจะบอกว่าน้องเก่งมากและสามารถหาเงินเองได้แต่กฎหมายสั่งให้จ่ายเดือนละหมื่นบาทถ้าพูดในความเป็นจริงจำนวนนี้ยังถือว่าน้อยที่ต้องบริหารจัดการเพื่อที่จะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งศาลมองในมุมที่ว่าถึงแม้ว่าแม่ของลูกจะยืนยันไม่รับค่าเลี้ยงดูบุตรแต่ว่าศาลท่านให้โอกาสพ่อแสดงความเป็นพ่อและเพื่อให้ลูกได้จดจำมีความทรงจำที่ดีต่อพ่อตัวเองนั้นหากสิ่งที่คนเป็นพ่อพูดต่อหน้าลูกแท้ๆในศาลเป็นเรื่องจริงว่าไม่ได้ต้องการรับเลี้ยงลูกแต่ว่ายื่นคำร้องเพื่อต้องการยกเลิกการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หดหู่ใจจริงๆแสดงความคิดเห็นในฐานะคนเป็นแม่เหมือนกันถ้าต้องมองลูกฟังพ่อพูดในศาลแบบนี้ก็คงรู้สึกสงสารลูกและเจ็บปวดใจมากขอเป็นกำลังใจให้น้องนะพูดแทนใจเลขาในฐานะที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนน้องเอสงสารน้องสายแนนที่ต้องมานั่งรับฟังการปฏิเสธลูกค่าเลี้ยงดูน้องคงจุกและเป็นแผลในใจตลอดไปมีลูกเมื่อพร้อมนะคะคนเป็นพ้องและบางส่วนมองว่าสาเหตุที่ครูไพบูลย์ไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูและออกมาประกาศเลิกกับนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาอาจเป็นเพราะว่าสาเหตุนี้เขาก็ดูออกนะว่าเลิกทิปแล้วที่โอนถ่ายทรัพย์สินให้กระต่ายอีกเลิกแค่นิตินัยพฤตินัยยังคงเดิมธุรกิจเยอะอาจจะเป็นแผนให้ผัวโสดสู้คดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ